วันนี้มีสามเณรน้อยทำปากเพียงขึ้นมานั่งกรรมฐานทำปากเพียงแต่จะบ่มีที่นั่งกรรมฐานก็บ่มันเพียงดินมันก็ถ้าจะชื่นเลยนั่งบ่ได้มาให้นั่งภาวนาสักพักหนึ่งนั้นพวกเราอยู่ทำพับกองให้ตะกี้ค้านเพิ่นอยู่โน้นทำปากเพียงกันยังเตียวเดินทางมาทั้งไปทั้งกลับกว่า2 กิโลกว่ายังขึ้นมานั่งภาวนาพวกเราอยู่ในทำพับกองอย่าไปเกียดค้านเกียดค้านหมดอ๋อมันทุกลมหายใจเข้าออกที่ทำพับปล่องผู้ใดตั้งใจภาวนาปลอดโปร่งปล่องนี่ก็คือมันปลอดโปร่งภาวนาก็ดีกายก็สบายใจก็สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่รุนแรงในระยะเรียกว่า30 ปี31 ปียังไม่มีพระเนนองค์ใดตายในกลางพรรษาท่านถึงองค์ใดจะตายก็ออกพรรษาแล้วกลับไปวัดไปบ้านก็ไปตายวัดตายบ้านหรือศึกไปก็ไปตายอยู่บ้านไปบ้านมันไม่หักทับกุฏิก็ไม่ตายที่นี่มันเป็นมงคลอันหนึ่งเป็นมงคลคนบ่ตายพระเนียนบ่ตายก็มันเป็นมงคลอันหนึ่งทำบ้านคนไปตั้งบ้านได้30 ปี40 ปีแล้วก็ไปถามดูเถิดมันกี่คนที่มันตายนับบ่ได้นี่ตั้งวัดมา30 ปีกว่าๆยังบ่มีผู้ใดตายเหี้ยมีแต่ตายจากผ้าเหลืองไปนุ่งผ้าดำเอานั้นมีหลายเยอะแยะมันนุ่งผ้าเหลืองแล้วก็ยังสู้ผ้าดำบ่ได้หรอกก็ตายอันนึงตายจากผ้ากาสาวพัดตายจากผ้าเหลืองไปเกิดเป็นคนผ้าดำผ้าดำอย่าไปสนใจอย่าไปปรารถนามันดำกรรมเพิ่นมาอยู่ในใต้ร่มกาสาวพัดร่มไม่พอดูหลวงปู่แหวนเพิ่นมาเกิดใต้ร่มไม่พอตั้งแต่อายุ11-12เพิ่งมามรณภาพเมื่อปีกายปีก่อนอายุได้99 ปีแสดงว่าใครอยากได้อายุยืนก็ให้รอให้อายุได้99 ปีอย่าไปทั้งอื่นคนบวชในศาสนาเป็นอายุยืนเพราะอะไรล่ะคือว่านักบวชพระพุทธเจ้าสอนว่า ปานาติปาตาเวระมณีให้เว้นจากการพลากชีวิตสัตว์ให้แตกให้ตายนี่เป็นคนอายุยืนนั่นใครอยากเป็นคนอายุยืนเลยอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดฆ่าคนอื่นโยก็ให้ละทิ้งเลยอย่าไปคิดฆ่าเขียนจดหมายไปขู่เข็นผู้อื่นให้ล้มให้ตายก็อย่าไปคิดบาปเหมือนกันนะให้ตั้งอยู่ในความเมตตา
ระพุทธเจ้าท่านให้เมตตาแก่สัตว์ทั้งโลกแม้สัตว์บางจำพวกจะไม่มีรูปกายก็ตามมีแต่ดวงจิตดวงใจท่านก็มุ่งหวังให้สัตว์เหล่านั้นมีความสุขสบายไม่ให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนอันนั้นพาให้อายุนักบวชอายุยืนในครั้งพุทธกาลอายุ120ปี120ก็มีตามตำนานท่านกล่าวไว้ว่าอายุ120ก็มีเพิ่นรักษาศีลข้อปานาติบาตได้ไม่พลาดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่ฆ่าเจตนาเว้นจากมันเป็นไปให้สัตว์ตายก็โดยบังเอิญไม่ได้แกล้งไม่ได้เจตนาเดินไปมันก็เหยียบมันตายไปก็มีนั้นจงระลึกถึงชีวิตของเรามีความรักห่วงอะไรในชีวิตของเราอย่างไรคนอื่นนอกจากตัวเราออกไปเขาก็มีความรักในชีวิตของเขาแม้จะเป็นสัตว์สิ่งเดียรัจฉานสัตว์บกก็ตามสัตว์น้ำก็ตามใหญ่ที่สุดสัตว์บกก็ช้างมันก็ห่วงชีวิตของเรามันไม่อยากตายสัตว์น้ำก็เรียกว่าปลาวาฬใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าจระเข้เมืองไทยมันก็ไม่อยากตายอยากมีชีวิตชีวาเล็กที่สุดก็ไม่อยากตายสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเกิดรบราฆ่าฟันกันมาขึ้นมามีนายพันขึ้นมาในราชการกองทัพเวลาจะขึ้นมาจากกรุงเทพก็ไปกราบอาจารย์เพิ่นเดียวอาจารย์นาคอาจารย์นาคอาจารย์งูอาจารย์นาคก็สั่งว่าผู้พันไปขึ้นไปเชียงใหม่ก็ให้ไปกราบอาจารย์ของอาตมานะชื่ออาจารย์สิมอยู่โน่นอำเภอสันกำแพงไม่ไกลจากเชียงใหม่เท่าไรนัก10กว่ากิโลเท่านั้นแหละถ้ามีความขัดข้องสงสัยอะไรก็ให้ไปถามท่านท่านเป็นอาจารย์ของอาตมาผู้พันก็เลยขึ้นมาราชการสงครามมาได้หลายวันจัดแจงอะไรในเมืองเสร็จแล้วก็ไปหาที่อำเภอสันกำแพงขี่ม้าใหญ่ไปม้าญี่ปุ่นสูงท่วมหัวใหญ่กว่าหัวสูงกว่าหัวคนยังเอามันมาขี่ได้พอไปถึงก็มัดม้าใหญ่เพิ่นไว้ก็ขึ้นไปหาก็ปาลบเรื่องอาจารย์นาคถ้ามาราช
การเชียงใหม่ก็ให้ไปหาอาจารย์สิงห์มานะหลวงพ่อสิงห์อาจารย์สิงห์ท่านอยู่อำเภอสันกำแพงจึงได้มานะท่านมีสงสัยอย่างไรก็ไปศึกษาถามท่านนายพันธุ์ผู้นั้นก็แก่พอสมควรบนศีรษะผมก็เลยเป็นแซมเหลายังไม่ขาวแท้ขาวครึ่งหนึ่งดำครึ่งหนึ่งพอขึ้นไปกราบไหว้พอสมควรแล้วคนก็ถามเล่าเรื่องมาไอ้อาจารย์นาคให้มาแล้วเพิ่นก็มาลบเรื่องสงสัยว่าผมตั้งใจรักษาศีล5ว่าอย่างนั้นให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะผมนี่เป็นมันแพทย์สัตว์ด้วยนะแพทย์สัตว์ก็ยารักษาม้ารักษาโครักษาอะไรนะพวกแพทย์สัตว์ทีนี้เวลาสัตว์ไม่สบายม้าใหญ่ไม่สบายอะไรไม่สบายก็ไปดูดเอาเลือดม้ามาแล้วก็เอากล้องจุลทรรศน์ส่องดูกล้องจองจุลทรรศน์ส่องดูแล้วก็มันเป็นตัวอยู่ไตเหมือนยุบยับยุบยับอยู่ในน้ำเลือดสัตว์เหมือนหนอนในหาในไหปลาล่าเมืองไทยละไหปลาล่าเมืองไทยบางคนมันปิดบดีปล่อยให้แมงวันไข่ใส่มีแต่ตัวหนอนคนไทยมันเคยกินน้ำเน่าหนอนก็ว่าอร่อยอยู่ฝรั่งเขาไม่เห็นแล้วก็โอ้กินบ่ได้ละคนไทยเนี่ยกินหนอนแล้วฟังกับเราว่าผมรักษาศีล5ยังวิตกวิจารอยู่เรื่องอย่างนี้ฟังถึงข่าวจะได้แก้ความเห็นคนเฒ่าก็เลยปานลบว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเวลาพระองค์จะสอนให้สาวกลูกศิษย์ทั้งหลายรักษาศีลพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ว่าญาติโยมไม่ว่าภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีจะรักษาศีลนั้นให้ไปชื่อกล้องจุลทรรศน์มาก่อนเนื้อสองดูก่อนกล้องไหนมันเป็นสัตว์ก็อย่าไปฆ่าไปทำลายพระองค์ก็ไม่ได้สอนก็เอาตาดูธรรมดานี่แหละว่าตรงไหนเป็นสัตว์มันจะเจ็บมันจะตายก็ให้เว้นเอาถ้าไปโง่ไปหาเงินหาทองไปซื้อกล้องจุลทรรศน์เสียก่อนจะบวชพระก็บวชได้จะบวชเนรก็บวชได้เพราะไม่มีกล้องจุลทรรศน์ส่องดูสัตว์ด้วยแกก็เลยรู้สึกดีใจว่าก็มันคิดมากเกินไปหนอมันก็เลยเป็นอารมณ์ข้องใจเอาหูเอาตาเราธรรมดานี่แหละเห็นว่าเป็นสัตว์ก็ไม่ทำลายนั่นแหละคนเราในโลกบางคนเขารักษาศีลรักษาจนไอ้สัตว์อยู่ในกล้องจุลทรรศน์อยู่ในเลือดก็จะรักษามันก็เหลือวิสัยต่อมาต่อไปแกก็เลยหายสงสัยมัน
คิดมากเกินไปเนาะเลยเกิดสงสัยฉะนั้นให้มีการเจริญเมตตาให้แก่สัตว์ปานะสัตว์นั้นไม่ได้หมายเพียงว่าสัตว์สิ่งเดียวและฉานคนก็จัดเข้าในประเภทสัตว์สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกสัตว์ไม่มีปีกสัตว์สองเท้าสี่เท้ามากเท้าไม่มีเท้าก็เป็นสัตว์ทั้งนั้นแหละรวมหมดเลยอย่าไปคิดร้ายให้แก่สัตว์อย่าไปคิดร้ายให้แก่ตัวเองตัวเองคนเราแต่ละคนก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งฉะนั้นคนสมัยนี้มักจะฆ่าตัวเองก็มีมัดคอตัวเองให้ตายก็มีมันก็บาปเท่ากันนั่นนะมันสัตว์ทั้งนั้นแหละฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้มีเมตตากว้างๆไว้ท่านตรัสสอนไว้ว่าเบื้องบนหมายถึงว่าบนศีรษะของเราขึ้นไปที่สุดของสัตว์อยู่ไปเกิดนั้นเรียกว่าภวัคคภพภาวะกับพรหมนี้แล้วว่าเป็นพรหมที่สูงสุดไม่มีรูปร่างตัวตนเป็นดวงจิตดวงวิญญาณอยู่เบื้องสูงหมายถึงภาวะกับพรหมเบื้องต่ำหมายถึงนรกใหญ่นรกน้อยลงไปจนถึงอเวจีมหานรกไฟต่ำกองที่พระเทวทัตหรือพวกในคิดทำร้ายพระพุทธเจ้าตายแล้วก็ไปอยู่นรกนี้มันดื้อมันห้ายลายลงสุดอเวจีมหานรกมีหลายคนอยู่ที่ตกนรกไม่ใช่แต่พระเทวทัตพระเทวทัตนั้นเนี่ยหัวโจกใหญ่หัวหน้าบ่ได้ทีนี้ลงกลมนอกจากตัวเราออกไปกลมไปกว้างขวางเกินขอบเขตที่มนุษย์คนเราสมัยนี้ไปมาหาสู่กันได้นี่ยังน้อยยังแคบอยู่พระพุทธองค์ท่านว่าลงกลมเหมือนจักรวาลหมายถึงเอาจักรวาลแล้วก็นับจนได้หมื่นจักรวาลอนันตาจักรวาลแล้วจนนับไม่ได้ไม่ใช่นับแต่แค่ประเทศไทยประเทศลาวประเทศญี่ปุ่นเท่านี้เรียกว่าจักรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในที่กล่าวนี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดข้าพเจ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยกายวาจาจิตขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหรือว่าข้าพเจ้ายังมีความเบียดเบียนอยู่บางคราวบางสมัยเมื่อข้าพเจ้าเจริญเมตตานี้จบลงก็จะตั้งใจเลิกละเว้นให้ได้ต่อไปอันนี้เรียกว่าเจริญเมตตาเรียกว่าเมตตาหลวงก็ได้หลวงจนถึงอนันตจักรวาลหลวงก็ว่าใหญ่ฉะนั้นให้ใจเราภาวนาพุทโธให้ดีอย่าปล่อยให้ใจพุ่งซ่านลำคาญไม่มีความเมตตาแก่คนแก่สัตว์เมื่อเราไม่เบียดเบียนก็ขอให้คนอื่นอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
และขอให้ผู้อื่นอย่าได้เบียดเบียนเราเลยส่วนเราหมายถึงตัวเราทุกคนก็มีความเมตตาสงสารทั่วไปเรียกว่าหมื่นจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันตาจักรวาลให้คนในสัตว์ทั้งหลายมีความสุขสบายอันนี้ก็ว่าเป็นธรรมะเตือนใจเราทุกคนอย่าได้ประมาทอายุจะได้ยืนยาวคราวไกลจะได้มีโอกาสมีเวลารักษาศีลภาวนาจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อจิตตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วความสุขสบายไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วมันมีขึ้นในจิตในใจมันเกิดขึ้นมาเองเหมือนหน่อไม้ในฤดูฝนเหมือนเห็ดที่มันเกิดในฤดูฝนมีเห็ดอะไรต่อมีอะไรมากมายเกิดขึ้นมาก็เลี้ยงมนุษย์ให้มนุษย์ได้อยู่ได้กินมีความสุขสบายฉะนั้นจงเจริญเมตตาเรียกว่าเมตตาภาวนาภาวนาพุทโธพุทโธในใจจนกระทั่งในใจไม่ขาดระยะจนถึงขั้นรวมสมาธิภาวนาในใจของตนได้จนถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานละกิเลสความโกรธโลภหลงในใจของตนได้เรียกว่าเข้าถึงพระธรรมพระวินัยสัพพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจงพากันตั้งอกตั้งใจเพราะว่าผู้พึ่งอื่นไม่มีที่พึ่งจริงๆได้แก่บำเพ็ญทานรักษาศีลห้าศีลแปดขึ้นไปจะเรียนสมาธิภาวนาไม่ขาดระยะอันเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ก็พึ่งพาอาศัยได้ชีวิตแตกดับไปแล้วก็เป็นที่พึ่งได้คนมีธรรมมีศีลอยู่ในใจตายแล้วก็ไม่ไปทุกข์ไปร้อนถ้ายังไปถึงสั้นฟ้าตาวจิงสาเกิดที่ไหนก็มีความสุขในที่เกิดที่ก่อนตายนั้นฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นพื้นฐานของพุทธบริษัททั้งหลายจนถึงพระขั้นนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิให้ได้ทุกครั้งทุกคราวอย่าไปคิดว่าฝนตกนั่งไม่ได้แดดออกนั่งไม่ได้ลมพัดแรงนั่งไม่ได้ลมไม่พัดเหงื่อไหลไข่น้อยย่อยนั่งไม่ได้ไม่ให้มันมีข้อแก้ตัวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสอนก็ตามจิตใจเราเองก็สอนใจของเราเองให้ได้เจริญสมาธิภาวนาทุกวันทุกคืนระลึกได้เมื่อใดเวลาใดก่อนนึกภาวนาพุทโธเมื่อนั้นเวลานั้นแล้วก็จะมีความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลา
เยวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพะปุโยวิวัตถังตุสัพพะโลกโควินัสสะตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาชีวิตสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง